ฮัลโหลฮัลโหลเทสกราบสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับแฟนกันวีชแนลครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็อยู่กันในเกม Maple Story นะครับผมทำไมทำหน้างั้นวันนี้เรามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะฮะที่อยากจะแนะนำมือใหม่ทุกท่านนะครับให้ได้ลองทำกันเร็วๆมากนะชื่อกิจกรรมนี้ไม่ใช่กิจกรรมดิทุยมันคือเควสปาร์ตี้เควสพูดผิดนะปาร์ตี้เควสนี้มีชื่อว่าดูชื่อแป๊บลืมแทงยุนคิทเช่นนะครับคุกกิ้งครัวของพี่หมีแพนด้านั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าครัวกรูเม่นะครับผมซึ่งมันกรูเม่ยังไงงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับที่ทำได้นี่ก็คือเลเวล60นะครับสามารถเริ่มทำได้เลยนะครับมีสมาชิกในปาร์ตี้ตั้งแต่1คนถึง3คนขึ้นไปนะครับกดเควสไกด์และย้ายไปได้เลยนะครับเลเวล60นี่นะเปิดดีมากๆนะครับแนะนำนะครับมือใหม่ทุกคนควรทำนะครับผมเวลเร็วจริงๆไม่เชื่อลองดูไปกันเลยโอเคนะหลังจากมาถึงแล้วนะอยากวาร์ปไกด์มาถึงปุ๊บเราก็คุยกับพี่หมีเชฟหมีเวนด้านะฮะหน้าตาอ้วนกลมคนนี้ครับแล้วกดเริ่มนี่ครับทำอาหารกับแทงยุนนะฮะแล้วก็เข้าสู่แทงยุนคุกกิ้งคลาสไปเลยครับเรามาดูกันว่าเมนูกรูเม่ในโลกเมเปิลนี้มีอะไรบ้างนะฮะอาหารวันนี้โคลเจลลี่ฟิชสลัดสลัดเจลลี่ฟิชเย็นแช่เย็นแช่อิ่มวัตถุดิบหลักมันต้องมีนี่เจลลี่ฟิชแน่นอนนะอัญเชิญมาเลยอ๋อรสชาติอาหารน่าจะอร่อยแสดงว่าเราเลือกมาทุกทางครับมารอไว้เลยเฮ้ยยิงได้รุนแรงมากไล่เก็บมอนสเตอร์ที่มันโผล่มานะครับเราจะได้เปิดด้วยนะครับมีเปิดขึ้นอยู่นะครับน้องสาวจ๊ะว่าไงหน้าตาสวยโอ้โดนค้อนตีผมสวยเหลือเกินนะน้องสาวตักเปียด้วยเหมือนฮาคุเนะมิคุเลยนะเอาปืนใหญ่พี่ไปกินเอาดุนพี่ไปเอาไปไหนละน้องเอาดุนพี่ไปไหมนี่เอาดุนพี่เอาดุนซ้ำรอบหนึ่งเมนูต่อไปเลือกอะไรวะเนี่ยสลัดเหรอสลัดมันต้องมีนี่คูเจลลี่มามากินเจลลี่ฟิตธรรมดาจะเป็นคูเจลลี่ฟิตโอเครสชาติอาหารน่าจะอร่อยแสดงว่าเลือกถูกต้องนะครับป้าบเขาให้จริงๆผมมีตัวเลเวลสูงกว่านี้นะแต่ว่ามันเกินแล้วลงไม่ได้นะครับเลยต้องเอาตัวเล็กมาลงให้ดูนะครับผมก็เริ่มทำตั้งแต่เวล60นะฮะใครขี้เกียจไปเก็บเวลที่ไหนหรือเบื่อการเก็บเวลก็เชิญครับห้องครัวกรูมี่แห่งโลกเปิ้ลต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับผมคุยกับเชฟหมีแล้วมาได้เลยนะตัวนี้นะครับเชฟหมีด้านล่างเนี่ยอยู่ได้ยันประมาณเวล80ได้เลยนะเนี่ยถ้าไม่เบื่อซะก่อนนะครับที่นี่ลงได้วันละ5ครั้งนะครับผมลืมบอกไปเมนูต่อมาเลือกเป็นวัตถุดิบอะไรดีวะเนี่ยสลัดใช่ไหมสลัดใส่เห็ดมันจะเวิร์กป่าวะลองเห็ดมีสีส้มๆมันต้องมีเห็ดแน่ๆเลยเนี่ยออเรนจ์มัทรูมจัดมาอ้าวทำไมเหมือนมีกลิ่นแปลกๆมาจากหม้อเฮ้ยแสดงว่ามันไม่น่าจะใช่ฮะแต่ต้องดูว่าออกจะมาจะเป็นยังไงนะครับนี่เป็นไอดอลของเกมเมเปิลนะแองเจลิกบัสเตอร์นะสาวน้อยวิงวิงมีออร่าด้วยรู้สึกแบบว่าเหมือนพวกเกิร์ลกรุ๊ปยังไงก็ไม่รู้อะมันเต็มวัตถุดิบเยอะขนาดไหนวะเนี่ยหม้อก็มีอยู่แค่นี้ออกมากันจังอะทั้งหมดทั้งหมดไปอย่างนั้นนะครับแต่บอกเลยว่าเปิดดีนะครับพวกเหตุที่ออกมาตีได้เปิดนะเพราะฉะนั้นทนตีไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวจบแล้วรับรองคุ้มเอาล่วงขึ้นมาก่อนขึ้นมาใหม่ก่อนยิงอะไรวะเนี่ยอย่างต่อมาน่าจะเป็นอะไรอะโคเจลลี่ใช่ต้องแช่แข็งนะก่อนน้ำแข็งมาว้ารสชาติอาหารน่าจะอร่อยมีไฟลุกเดี๋ยวจัดก่อนมีไฟลุกมาด้านล่างด้วยเฮ้ยสลัดมันไม่ได้ใช้ไฟนะเนี่ยมาไงเนี่ยมาบูต่อดุนสังหารยิงปล่อยดุนออกไปนะไงจะน้องไอ้เจนทิตี้อยู่กับผมนี่เขาก็หวดอย่างเดียวเลยไม่สนใจผมเลยนะหน้าตาออกจะรอเหล่าอย่างเทพบุตรขนาดนี้นะนี่เป็นไงโจโหดยิงคนเดียวไม่จำหน้างั้นแล้วเถอะเอาดุนไปกินเราอยู่ในครัวกูเม่ทั้งทีนะครับจะให้เตรียมอาหารแบบธรรมดาคงเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเตรียมอาหารด้วยท่าใหม่ดูนะครับก่อนอื่นต้องเลือกวัตถุดิบก่อน
พอปมอร์นิ่งเกอรี่เออมันมีสีแบบว่าเขียวๆด้วยเงี้ยน่าแสดงว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละเลือกเลยรสชาติอาหารน่าจะอร่อยแสดงว่าเลือกถูกนะครับต่อไปจะลองตีแบบท่ายากดูนะมาเตรียมอาหารในโลกกลูเมเนี่ยเตรียมง่ายๆไม่ได้ต้องเตรียมแบบนี้นี่สับเข้าไปสับเนี่ยสับไงสับสับเข้าไปสับเข้าไปวันนี้คงตีไม่เสร็จยิงธรรมดาแล้วกันเชฟเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยเชฟครับผมรู้สึกเด็ดกับการเตรียมวัตถุดิบอาหารเหลือเกินนะโอเคใส่เกลือ3ช้อนจัดไป1 2 3หยุดเคลียร์เรียบร้อยได้แล้วนะฮะวัตถุดิบจากโลกกูเม่ต่อไปเป็นการเก็บกวาดครัวนะครับตีขยะนี่นะอุ้ยอุ้ยยิงหมูก่อนหมูใส่หมวกใส่ตะขะเซนต้ามาไงวะเนี่ยยิงเรียบร้อยครับทำอาหารเสร็จแล้วอีกสักครู่ออกไปที่สนามทางออกคุยกับเชฟหมีครับรสชาติอาหารเป็นไงบ้างครับเชฟดูเป็นไงอัพเลยนะคนที่มาตีกับผมอาหารของเธอไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่ใส่วัตถุดิบผิดไปหรือเปล่าต้องซื้อดิบไม่ถูกต้องถึงจะได้อาหารที่อร่อยนะลองประจำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเก่งขึ้นเองเอาละรับรางวัลของเธอออกไปสิเรียบร้อยแล้วนะฮะดูเปอร์ครับจาก70เมื่อกี้หน่อยพุ่งมาขนาดนี้เลยนะอีกปีค่อนข้างดีทีเดียวนะครับก็แนะนำให้ว่าลองมาทำกันดูนะครับครัวกรูเม่ครัวลับครับจากเชฟหมีนะแพนด้าวงเล็บหมีแพนด้านะยูพีดีใช้ได้เลยเมนูที่มันให้ทำก็จะสุ่มไปเรื่อยๆนะครับลองกดใส่วัตถุดิบไปดูนะใส่มั่วๆก็ได้หรือจะใส่แบบว่าใช้เมกเซนดูก็ได้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel น้อยๆของ Franken B ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ